จั่วมาน่าสนใจเลยบอกว่าเป็นโรคเบื่อผัวคุณหมอคะต้องทำยังไงดีนะคะตอนนี้เนี่ยดิฉัน25สามี56สามีเนี่ยแก่เหี่ยวปากเหม็นส่วนตัวเนี่ยรักก็ส่วนรักแต่ว่าอารมณ์ทางเพศเนี่ยคือมันไม่เร้าใจแล้วเนี่ยนะคะอยู่ด้วยกันมา3ปีมีลูกด้วยกัน1คนเคยคุยแต่ว่าก็ไม่กล้าคุยเยอะนะคะคุยแต่เรื่องทั่วๆไปเรื่องความแก่ทั่วไปแล้วก็กลัวเขาเสียใจด้วยปัญหาหลักก็คือเขาแก่ไม่เร้าใจเวลามีเซ็กเนี่ยมันทำให้เราไม่มีอารมณ์ร่วมพอจะมีวิธีไหนทำให้ตัวของผู้หญิงเองเนี่ยตื่นเต้นไหมตื่นเต้นเหมือนเจอหนุ่มๆอะค่ะแล้วตัวเองก็คือรักสามีก็เลยอยากจะมาปรึกษาก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายเกินไปพอจะมีอะไรช่วยคู่นี้ได้ไหมคะคุณหมอคืออันดับแรกไม่ว่าเราจะเบื่อสามีหรือไม่เบื่อเบื่อสามีเพราะมันประเด็นปัญหาอะไรก็ตามอันดับแรกคำผมว่าเขาเป็นคนดีที่เราจะถนอมเก็บไว้ไหมเออถ้าเราไม่ดีเลยเงินก็ไม่ให้พูดก็ไม่เพราะตัวก็เหม็นยังแก่อีกนะคะค่ะคืออันนี้เราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรเขานะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงเรานี่สามารถดูแลตัวเองได้ส่วนหนึ่งสามารถดูแลตัวเองได้ถ้าเราคิดว่าไม่คุ้มค่าวันนี้ก็พูดกับคุณผู้หญิงที่ติดเชื้อจากสามีมาถ้าเขาไม่คุ้มค่าไม่มีคุณค่าก็ไม่จำเป็นจะต้องฝืนใจนะคะแต่สองเขามีคุณค่ามันเป็นเผลอบังเอิญไปหรือว่ามันมีเหตุผลอะไรหรือเช่นกลิ่นเหม็นเนี่ยมันแก้ได้คือมันแก้ได้คุณก็พาเขาไปตรวจสุขภาพฟันดีว่าเป็นยังไงไม่ปากเหม็นสุขภาพกระเพาะอาหารระบบย่อยอาหารสิมันแก้ได้เรารักเขาอันที่สองเราเบื่อกลิ่นเหม็นเหลือเกินนะคะโอ้วันนี้เราก็ไปพบแพทย์แก้เลยค่ะถอนฟันผุออกทำฟันใหม่สารพัดนี่ก็แก้ไปเรื่องกลิ่นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทนไม่ไหวนะคะคุณตังเออจักรแร้อีกอันนึงชมรีเคยโอ้อย่าบอกเลยไปประเทศอินเดียนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทนไม่ได้เลยนะคะสรุปอันที่สองก็คือเรื่องที่เราทนไม่ได้กับเขาเรายังรักเขาอยู่อันนี้นะคะแก้นะคะอันที่สองก็คือทนไม่ได้ก็ไปแก้เรื่องกลิ่นทั้งหลายอันที่สามไม่รอโอ้ไม่รอไม่เร้าใจคุณต่างทำไงโอ้จะทำยังไงล่ะคะก็ต้องพยายามเราชอบแบบไหนก็พยายามเติมเสริมแต่งให้เขาให้เขารู้สึกหล่อเหมือนวันแรกที่เราเจอกันอันนี้ก็สามารถปรุงแต่งได้ปรับได้ต่างว่าใช่คิดถึงวันแรกที่เราเจอกันทำไมเรารักเขาล่ะใช่ค่ะตอนนี้เก่งตัวเองเขาไม่ออกกำลังกายเขาพุงโยเราก็อย่าไปบังคับกินเยอะนะคะค่ะออกกำลังกายโอ้ฟิลเลอร์โบท็อกซ์เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะหรืออีกอันนึงเราก็รักเขาใช่เพียงรูปกายเวลาเรามีเพศสัมพันธ์เราก็คิดอิมเมจินเราจะเอาใครคะค่ะก็คิดไปผู้หญิงนี้จินตนาการเก่งอยู่แล้วนะคะก็อาจจะต้องพูดคุยกับเขาด้วยนิดนึงว่าช่วยยังไงได้บ้างแม้แต่ผู้ชายเองอ่ะเห็นไหมชอบบ่นว่าเมียที่บ้านแก่เขาก็เอารูปผู้หญิงหน้าใส่หน้ากากแทนอะไรประเภทนี้เป็นเรื่องไปนะคะค่ะคุณผู้หญิงท่านนี้น่าจะอาจจะนึกไปถึงการใช้ยาด้วยคุณหมอคะมียาอะไรที่กินแล้วจะทำให้คุณผู้ชายในวัย56เนี่ยกลับมาคึกคักเหมือนหนุ่มๆไหมคะคุณหมอกลับมาเร้าใจเหมือนหนุ่มๆไหมคะหรือว่าการที่จะหาซื้อยาประเภทนี้มากินเนี่ยมันจะต้องอยู่ในการดูแลหรือว่าการอนุญาตของคุณหมอไหมคะจริงๆแล้วต้องดูว่าเขามีปัญหาไหมนะคะเป็นED ไหมนะคะมีปัญหาเรื่องไม่แข็งตัวไหมนะคะมีปัญหาก็ต้องพบแพทย์เพราะตัวED เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นที่ตัวเขาจริงๆนะคะเช่นอาจจะเป็นเกิดจากโรคเกิดจากยานะคะเกิดจากความทุกข์ความเครียดอะไรไม่ใช่เป็นเพราะวัยเขาอย่างเดียวก็สรุปว่าเมื่อมีปัญหาชีวิตคู่เรามองที่ตัวเขาและเราก็กลับมามองตัวเองนะน้องต่างอย่างเคสที่ชมรีเล่าฟังว่าเขาติดเชื้อจากสามีพอลงรายละเอียดปุ๊บเขาเนี่ยไม่ให้สามีนอนด้วย10เดือนก็คือตั้งแต่ตั้งครรภ์จนหลังคลอดตั้งแต่ตั้งครรภ์ได้5เดือนจนหลังคลอดเสร็จแล้วเอาแล้วสามีจะไปไหน10เดือนนะคะก็เลยบอกเขาว่าคุณบางทีที่เราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องมองตัวเองด้วยนะว่าเรามีส่วนในการที่จะเป็นปัญหามั้ยถ้าเราก็ต้องแก้ตัวเองนะคะอย่างเช่นว่าบอกสามีไม่คึกคักน้องตังเราบอกว่าให้ไปแก้ที่สามี
ถ้าเราสวยขึ้นกว่าเดิมล่ะค่ะเราซี่เซ็กซี่กว่าเดิมล่ะใช่นะคะไหนเราพูดจาด้วยถ้อยคำไพเราะกว่าเดิมล่ะอันนี้ก็คือเวลาแก้ปัญหานะคะเราอย่ามองคนอื่นอย่าชี้ไปที่คนอื่นค่ะนะคะก็ต้องมองตัวเองด้วยเพราะว่าการแก้ปัญหาเวลาเกิดปัญหานะคะน้องต่างไม่ค่อยเป็นฝ่ายเดียวอะค่ะมันจะประกอบไปด้วยสองฝ่าย